พอท่านหยิบลูกกลมๆขึ้นมาจะเขียนบอกว่าให้เล่นเพลงแนวไหนนะครับเชิญครับคลาสสิกค่ะจับเวลาครับโอ้โหและบทเพลงแห่งความทรงจำไม่เรียกครั้งที่กลับมาเมื่อว่าผลักใสหรืออะไรทั้งนั้นจะถือเวลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกบลภูมิอนุตรเศษชื่อเล่นชื่ออวกาศอายุ8ขวบเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตร IP ครับโอ้โหอวกาศอวกาศชื่อทำไมถึงคุณแม่เคยบอกไหมฮะคุณพ่อแม่ทำไมถึงตั้งชื่อเราว่าอวกาศพ่อไปฟังเพลงชื่ออวกาศก็เลยตั้งชื่อให้ลูกตัวเองอย่างนี้ครับโชคดีไม่ไปฟังเพลงชื่อแอบเงานะมันจะชื่อแอบเงาทันทีอ๋อเหรอแล้วเล่นดนตรีเป็นไหมเพลงอวกาศไม่เป็นครับมาโถไม่ได้เล่นเพลงพวกเพลงป๊อปครับอ๋อเหรอเล่นเพลงแนวไหนคะลูกคลาสสิกครับคลาสสิกเลยโอ้โหหนูเริ่มเล่นตั้งแต่กี่ขวบลูก5ขวบกว่าๆ5ขวบครึ่งครับโอ้พอๆกับพี่โตเลยนะใช่โอ้โหเคยไปแข่งไหมครับอวกาศเคยครับประมาณ30กว่าเวทีโอ้โหครับโอ้โหแล้วรางวัลไหนภูมิใจมากที่สุดคะลูกภูมิใจทุกรางวัลครับเป็นผลของการซ้อมครับโอ้โหเป็นแค่เป็นกีโนระดับโลกเคยไปแข่งต่างประเทศบ้างไหมลูกเคยครับเหรอคะประเทศอะไรคะฮ่องกงกับประเทศญี่ปุ่นเหรอคะอีกอันนึงเป็นคอนเสิร์ตที่เกาหลีครับว้าวแล้วที่เวลาไปแข่งต่างประเทศนี่ได้รางวัลอะไรคะลูกที่ญี่ปุ่นจะมี2รุ่นรุ่นหนึ่งได้ที่2อีกรุ่นหนึ่งไม่ได้รางวัลนะครับแล้วก็ตอนไปฮ่องกงก็จะมี2รุ่นอีกรุ่นหนึ่งได้ที่2แต่ว่าไม่มีใครได้ที่1เพราะว่าคะแนนไม่ถึงครับแล้วก็อีกรุ่นนึงหนูได้ที่1ที่ฮ่องกงครับตบให้ทุกรุ่นเลยได้ไม่ได้ตบให้หมดเลยทุกรุ่นเลยสุดยอดพี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักเปียโนระดับโลกครับนี่มันชัดครับก่อนจะโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับโอ้โหคลาสสิกอีกแล้วเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นแบบไวนิลหรือว่าเป็นยังไงฮะเป็นไวนิลเป็นไวนิลใช่ไหมไอ้ที่แบบว่ามีเข็มแล้วก็แผ่นเสียงนี่ใช่ครับใช่อ่ะงั้นวันนี้จัดชุดใหญ่ให้ดูกันหน่อยพร้อมไหมคะพร้อมไหมเสียงเคยดูลังเลพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอวกาศสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเขาพูดจาเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่จริงโตกว่าวัยนี่คือ8ขวบนิดนิดครับป.สามไหมลูกป.สามเราเริ่มเล่นเปียโนนี่ประมาณ5ขวบนิดนิดครับพี่โก้กับพี่หอยนี่3เดือนเขาเริ่มแล้วนะลูกแต่ไม่ใช่เปียโนลูกเป็นเปียแชร์ผมกะว่าน้องไม่รู้จักผมตั้งใจเลยนะว่าน้องจะต้องไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษามุกจากพวกเรานะลูกแล้วก็หนูพิจารณาอีกทีว่าอยากจะนำไปใช้ต่อไหมหรือจะลืมระหว่างรายการนะลูกนะครับสรุปว่าเตรียมมุกกันมาอะไรนะอะไรนะผมชอบมากเขาบอกว่าเตรียมมุกกันมาใช่ไหมสรุปว่าเตรียมมุกกันมาใช่ไหมเราก็อยากจะให้อวกาศยิ้มมีความสุขนอกเหนือจากเป็นโลก็คือคุยกับพวกเราเข้าสู่ภารกิจเราจะท้าทายทั้งอวกาศและกรรมการด้วยครับพร้อมไหมลูกครับมาทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับครับท่านผู้การครับในเนี้ยมันจะมีตัวเลือกอยู่ข้างในซึ่งเป็นลูกกลมๆอาจจะเป็นแนวเพลงนะครับเป็นแนวเพลงกรรมการหยิบปุ๊บอวกาศต้องเล่นเพลงตามที่หยิบขึ้นมาอวกาศอยากให้เริ่มจากใครหยิบลูกคนแรกอยากให้ครูเงาะหยิบให้ครูเงาะหยิบก่อนแล้วก็ไล่ไปที่พี่หอยหรือว่าพี่โก้ลูกพี่หอยครูเงาะแล้วพี่หอยเรียงแบบนี้นะครับเรียงแบบนี้นะครับแล้วอวกาศมีเวลาคิด5วินาทีเท่านั้นนะลูกถ้าเล่นได้ทันก็ผ่านโจทย์เพลงนี้แต่ถ้าเล่นไม่ทัน
กรรมการต้องร่วมรับผิดชอบด้วยทีมงานครับมาครับไม่นะมาแล้วสายปิ้งมาเลยโอ้โหสายแนวเลยกูเชื่อในอวกาศว่าอวกาศจะเล่นอย่างรวดเร็วท่านผู้การครับพอท่านหยิบลูกกลมๆขึ้นมาจะเขียนบอกว่าให้เล่นเพลงแนวไหนนะครับน้องพอฟังจบมีเวลา5วินาทีถ้าน้องเล่นผ่านภายใน5วิก็คือผ่านไม่ผ่านก็รับผิดชอบร่วมกันนะครับจ้าเริ่มจากครูง้อนะครับอวกาศพร้อมไหมลูกพร้อมครับครูง้อครับสุ่มเลยครับอ่ะโอ้โหครูเตรียมตัวนะครับค่ะพร้อมใช่ครับคลาสสิกค่ะจับเวลาครับโอ้โชคดีของฉันจริงๆนี่ชื่อเพลงอะไรลูกเฟลิสค่ะเฟลิสนะครับครูเงาะผ่านครับเย้ต่อที่พี่หอยนะครับครับพี่หอยครับขึ้นมาครับเตรียมตัวนะครับอวกาศพร้อมนะลูกเหมาะกับเขาเลยใช่ครับเด็กครับทั้งเด็กABC ABCDEFE IJK N and MLP ตอนนี้ดูเหมือนว่าเพลงง่ายไปแล้ว2ครับพี่โก้ครับเชิญนะลุ้นกันครับคุณโก้คะโอ้โหให้คุณโก้หน่อยให้คุณโก้หน่อยครับพี่กระบูสิพี่โก้พี่โก้ให้ทางบ้านดูหน่อยให้ทางบ้านดูหน่อยพี่โก้พี่โก้ให้กล้องทางบ้านดูหน่อยให้ทางบ้านดูหน่อยโอ้โหทำไมมือดีขนาดนี้ยากใช่ไหมครับพี่ซุ้มไม่เห็นยากใช่ไหมเราอยู่เคียงข้างกันแป๊บนะฮะยากห้าวินาทีนะครับพี่โก้ยากพร้อมพี่โก้บอกแนวเพลงครับอีสานครับอีสานลูกเฮ้เฮ้เฮ้เจ้าโคตรได้ยินขึ้นมาเนี่ยใจร่วมจะตุ่มแล้วอีฐานรอบสองนะครับเพลงจะยากขึ้นรอบสองครับเนี่ยรู้ผ่านแล้วคุณว่าพร้อมเครื่องแมคานิกมันดูน่ากลัวมากไปข้างหลังกูทำไมฉันเป็นคนโชคดีขนาดนี้จริงเหรอไอ้ครูคุณว่าพร้อมนะครับห้าวินะลูกอะไรวะพร้อมค่ะมาครับคลาสสิกลูกสมเกียรติภูมิโอ้โหนิ้วเขาพิ้วไหวนะพิ้วจริงๆเพลงชื่ออะไรลูกอีจูดเอฟโมครับเพลงนี้อายุประมาณสักกี่ปีครับประมาณ200กว่าปีได้มั้งครับเดี๋ยวดูโจทย์นะแนวเพลงของพี่หอยคือไทยเดิมครับตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นไหนนะลูกชั้นป.3โรงเรียนอะไรครับลูก3 2ก็จะได้ทีเร็วฮะฮะฮะจริงๆคลิกๆยอดครับค้างคาวกินกล้วยค้างคาวกินกล้วยค้างคาวกินกล้วยแบทแมนอีทบานาน่าผมชวนลูกไปนิดนึงจ้ะเพิ่มความตื่นเต้นให้พี่ใช่เหลือพี่โก้คนสุดท้ายลูกเพลงอย่าเพิ่งบอกนะครับพี่โก้อย่าเพิ่งบอกนะเราสามารถแกล้งแบบว่านึกช้าๆได้ไหมลูกเราอยากได้ยินเสียงลูกโป่งเราควรทำไหมหรือไม่ควรทำอยากให้โดนลูกโป่งแตกสักอันเดี๋ยวนี้ไงนะครับโอกาสครับมันจะตกมาตรฐานนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยน้องน่าจะโอเคพี่โก้ว่าน้องเล่นได้ได้แน่ๆอ่ะลองดูขอแนวเพลงครับแนวเพลงคลาสสิกคลาสสิกซึ่งจริงๆแล้วคลาสสิกเนี่ยมันมีหลายเพลงใช่ไหมลูกใช่เพลงเราเล่นได้นานอย่างลูกโอ้โห
ไม่ทันแล้วโอกาสไปแล้วลูกไปแล้วครับเดี๋ยวนะของครูเงาะสองครับติกเป๊ะไม่เกินสองวิมาเลยอันเนี้ยคุยอะไรกันล่ะครับในเมื่อน้องอวกาศอยากให้ลูกโป่งแตกก็เลยขอหยอกนิดๆหน่อยๆอย่าโกรธกันเลยนะครับไหนพี่หอยลองบอกน้องนี้เด็กข้างข้าวกินกล้วยแล้วได้เพลงอะไรบ้างลูกเพลงเด็กลูกเพลงเด็กมันมีชื่อเพลงชื่อเพลงจำได้ไหมอะไรนะคิดช้าโอ้เป็นไงล่ะรู้สึกยังไงเวลาน้องคิดนานๆรู้สึกยังไงหลังสะเทือนเหมือนกันแหมแล้วคนนี้ยืนไกลซะด้วยแต่ผมชอบตอนอวกาศยิ้มเนี่ยโก้รู้แล้วว่าหนูเล่นได้แต่พี่โก้แกล้งพี่หอยลูกเหมือนที่เมื่อกี้พี่ตุ๊กแกล้งพี่โก้พี่สุขขอโทษท่านการครับเราท้าทายอวกาศด้วยบทเพลงที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยนักปกติเขาเล่นเพลงแนวคลาสสิกครับเราบอกว่าให้ฝึกเล่นเพลงแนวป๊อปแล้วก็เป็นเพลงแนวป๊อปที่ตอนที่เพลงนี้ได้ยินครั้งแรกเนี่ยอวกาศยังไม่เกิดชื่อว่าเพลงความทรงจำสีจางโอ้เป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ได้รู้สึกมากครับซึ่งเดี๋ยวอวกาศจะเล่นเพลงนี้ให้เราฟังคุณพ่อคุณแม่รู้จักเพลงนี้ไหมลูกแม่รู้จักแน่นอนว่าเขาชอบปาร์มี่โอ้คุณแม่ชอบคุณแม่ชอบแสดงว่ามีบางอย่างสื่อสารกับคนที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะคุณแม่ใช่ไหมลูกครับความทรงจำสีจางพร้อมไหมลูกครับคุณชุบฮะครับจะให้เราใส่ลูกโป่งใส่อะไรแบบนี้คือความคิวไม่หนูว่าคือคุณลืมคิวเดี๋ยวพี่ฟังพวกเราพี่ฟังผมเดี๋ยวคิวพอเขาบอกผมก็บอกทีมงานเอาลงไปแต่ว่ามันเหลืออีกใบหนึ่งกันผมไม่ลืมไปพี่ไปแปลกไม่ลืมไม่ลืมเหมือนไม่คิดจะเริ่มไงไม่เริ่มพี่โอ้พี่ไม่เชื่อใจผมเดี๋ยวผมเข้าให้พี่ดูแม่ผมเข้าให้พี่ดูอ่ะเอาอากาศพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับรบกวนเอาลูกโป่งไม่ใช่ไม่ใช่พี่คิดจังหวะคุณไม่ใช่อย่างนี้พี่กำลังจะเดินลงไม่เชื่อใจผมแล้วจะให้อวกาศเล่นเลยคุณไม่นึกถึงพวกเราอะเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อใจผมโอ้โหพี่คุณจังหวะคุณเดินไม่ใช่แบบเมื่อกี้พร้อมนะพร้อมดิอวกาศพร้อมไหมลูกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจำสีจางครับกระทั่งตอนนี้เขายัง
อยู่ตรงที่ในภาพทรงจำสีจางจางเหมือนว่าจะเลือนหายคล้ายว่าจะเลือนลางบางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไปในความทรงจำสีจางจางนี่ตอนนี้ก็น้องอวตารครับขอบคุณมากครับยอดมีเด็กอึ้งมีเด็กอึ้งอันนี้ลูกเขายังไม่หายงงนะครับยังไม่หายงงสวัสดีพี่ปามี่ยังลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ต้องถามเขาก่อนว่าเขารู้ไหมตอนที่ซ้อมมาลูกพี่มี่ขอคุยกับน้องแป๊บนึงนะครับได้เลยค่ะตอนที่ซ้อมมาลูกคนที่ซ้อมร้องกับเราเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเราคิดว่าที่เรามาแสดงวันนี้จะมีศิลปินไหมลูกไม่มีแล้วพอได้ยินเสียงผู้หญิงตอนแรกรู้สึกยังไงลูกก็เป็นนึกว่าเป็นไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ศิลปินนี่มองมองได้แล้วพอเปิดตัวมาเป็นพี่ปามี่รู้สึกยังไงลูกงงหนูรู้ไม่รู้ว่าไม่ง่ายเลยที่พี่มี่จะมาเป็นศิลปินให้กับเด็กๆได้เพราะว่าพี่ปามี่เนี่ยคิวเยอะมากแต่วันนี้พี่ปามี่ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์หนูเลยแล้วหนูเซอร์ไพรส์ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดี๋ยวขอดูหน้าคนตื่นเต้นหน่อยหนึ่งสองสามตื่นเต้นขอดูด้วยได้ไหมครับหายใจทีหายใจทีหน้าคือประมาณนี้ครับหายใจขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยมาซ่อนแอบเซอร์ไพรส์น้องอยู่ได้เห็นบทสนทนาของเรากับเขาใช่ไหมครับได้เห็นเล่าให้พี่ปามี่ฟังหน่อยว่าคุณแม่ชอบพี่ปามี่ขนาดไหนก็จนมีวันหนึ่งเปิดทีวีฟังวนไปวนมาครับเปิดวนไปวนมาคุณแม่ชอบมากชอบพี่ปามี่มากแล้วชอบเพลงนี้มากเพลงนี้น่าจะมากกว่า20ปี21ปี21ปีพี่ปามี่ครับอยากให้พี่ปามี่ให้พรให้กำลังใจน้องเพราะว่าน้องมุ่งมั่นอยากเป็นนักเป็นโนแล้วไปสู่ระดับโลกครับโอ้จริงๆก็อยากให้น้องอวกาศเล่นด้วยความรู้สึกที่มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นว่าเก่งดนตรีแล้วก็อยากให้เสริมกีฬาด้วยวันนี้มีเซอร์ไพรส์เอาของมาฝากด้วยค่ะพี่มี่มีเซอร์ไพรส์บางอย่างมาให้กับอวกาศอวกาศลูกพี่ซุปพาหนูมาตรงนี้ก่อนอวกาศเอามือปิดตาลูกพี่มี่มีบางอย่างจะมอบให้หนูเป็นความฝันพิเศษครับพี่ทีมงานครับรบกวนด้วยครับความฝันพิเศษจากพี่ปามี่ครับระวังโดนคุณแม่แย่งตั้งใจว่าไม่มีค่ะล้อเล่นนี่มีแล้วพี่มี่ลองเดี๋ยวมองนะครับลองก่อนเปิดนี้เลยเหรอพี่มี่นี่คือความตั้งใจของพี่ปามี่นะลูกเอามือลงก่อนครับว่าน่าจะชอบนะคะแล้วก็หันไปมองได้แล้วลูกสวัสดีค่ะนี่พี่ปามี่มอบให้อยากรู้ไม่รู้ว่าทำไมถึงมอบจักรยานให้กลัวอยากให้เล่นกีฬาคุยกับพี่ปามี่ลูกใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเราเก่งดนตรีแล้วถ้าเราเสริมกีฬาเนี่ยจะเป็นคนที่โตมาแล้วสุดยอดมากๆเลยเพราะเราทั้งเก่งแล้วก็แข็งแรงดีไหมคะแล้วนี่จะเป็นจักรยาน2ล้อคันแรกของน้องอวกาศแล้วมี่ภูมิใจมากๆที่จะมอบวันนี้ให้มี่ไปซื้อด้วยตัวเองนะคะเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความทรงจำด้วยกันในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขนะครับครับผมคุณยูพี่บันนี่ครับทุกๆขอบคุณแทนอวกาศด้วยความยินดีเพลงนี้ชื่อว่าความทรงจำสีจางแต่ว่าเรื่องราววันนี้ครับมันจะแจ่มชัดในความทรงจำของเด็กคนนี้ตลอดไปขอบคุณจริงๆที่มารายการวันนี้นะครับศิลปินของพวกเราครับพี่ปัมมี่นะครับขอบคุณค่ะพี่ปัมมี่ครับทำไมที่มีคอนเสิร์ตด้วยใช่แล้วคอนเสิร์ตจะมีวันไหนเอ่ยวันที่7และ8กันยายนค่ะแล้วจองบัตรอะไรยังไงครับจองบัตร30กรกฎาคมค่ะรายละเอียดอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับใช่ค่ะคอนเสิร์ตพี่ปัมมี่ลูกคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะไปดูไหมคะแม่ไปพาแม่ไปด้วยลูกพาที่ไหนพี่มี่จัดที่ไหนครับที่ Impact Arena Impact Arena เคยไปมั้ยลูกไม่แน่ใจว่าเคยไปหรือเปล่าครับคิดว่าคุณแม่อยากดูมั้ยลูกขี่คันนี้ไปนะคะคิดว่าคุณแม่อยากดูมั้ยก็คิดว่าอยากนี่นะลูกเราขี่ใช่มั้ยแล้วคุณแม่ซ้อนหลังนะลูกจะไป Impact ข้างรถไป Impact Arena ไปดูคอนเสิร์ตพี่ปัมมี่ดีมั้ยลูกไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันครับคุยกันก่อนเข้าใจกับน้องหน่อย5 4 3 2คอนเสิร์ตนี่คุณแม่น่าจะอยากดูนะลูกเราไปกับคุณแม่ดีมั้ยลูกคุณแม่ชอบพี่ปัมมี่ไปดูพี่ปามี่เล่นร้องเพลงแล้วคุณแม่ก็ชอบหนูก็อยู่ข้างๆดีไหมลูกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีแข่งบิโนหรืออะไรอีกหรือเปล่าเออคือเขาเป็นเด็กตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อน
พี่มี่วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่7กันยายน7กันยายนทีมงานถามคุณแม่จัดกันยาว่างไหมโอ้โหแม่ดีใจว่างแล้วเคลียร์คิวว่างครับคุณแม่บอกว่าว่างลูกเออเอาดิเออแม่บอกว่าว่างเอาแล้วแม่บอกว่าว่างลูกมาไหมคะหรือให้ไปไม่ลูกไปเชียร์พี่ปามี่ไปกับคุณแม่ไปครับแม่ว่างซะแล้วช่องทางการจำหน่ายบัตรยังไงบ้างที่ 7-Eleven ค่ะ 7-Eleven โอ้ก็ง่ายเลย 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับไปเชียร์พี่ปามี่กันนะครับขอบคุณมากครับพี่ปามี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่อยู่พวกเราครับพี่ปามี่ครับขอบคุณครับปามี่ขอบคุณมากจริงๆครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักเปียโนตัวน้อยที่เสียงเปียโนของเขาพาพี่ปามี่มาสู่เวทีซูเปอร์เทนครับทั้ง3ท่านรู้สึกไงกับน้องอวกาศครับอวกาศอะเลือกเล่นเพลงคลาสสิกผมว่าเจ๋งมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นดนตรีคลาสสิกหรือเล่นอื่นๆมันก็ดีเหมือนกันแต่การเลือกเล่นดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมทางด้านพัฒนาเรื่องสมองดีมากนะฮะเพราะจริงๆแล้วการเล่นดนตรีคลาสสิกมันได้ทั้งความจำและอีกอย่างนึงคือจินตนาการสังเกตที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นดนตรีป๊อปเท่าไหร่แต่พอเวลาเขาเล่นดนตรีป๊อปเขาแสดงอารมณ์เขาแสดงจินตนาการได้ออกมาด้วยธรรมชาติเลยไม่ต้องแบบต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมเป็นให้ได้นะครับนักเปียโนระดับโลกพี่เชื่อว่าเป็นได้ครับขอบคุณครับครับท่านการครับความฝันที่พาน้องอวกาศมาซูเปอร์เทนก็คือน้องอยากได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงครับเป็นความฝันเกี่ยวกับเสียงดนตรีเช่นกันครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับอวกาศลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเปียโนและความฝันของอวกาศให้พี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วพี่ๆเขาอยากเห็นรอยยิ้มของอวกาศนะลูกพี่ๆเขาจึงเตรียมสิ่งนี้กับลูกครับให้ไปมองด้านนั้นครับอวกาศเอามือปิดตาไว้ก่อนนะลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องอวกาศจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับเพลงคลาสสิกฟังกันแบบนักจริงจะไม่เป็นรุ่นใหม่ใช่แต่คือมันก็ยังเล่นแผ่นเสียงรุ่นเก่าได้ใช่ได้อวกาศครับเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับมาดูใกล้ๆลูกนี่คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่างดีครับเคยมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงไหมไม่เคยไม่เคยนะลูกแล้วหนูรู้ไหมว่าต้องเล่นกับอะไรรู้ครับเล่นกับแผ่นเสียงแผ่นเสียงที่บ้านมีแผ่นเสียงไหมลูกมีครับมีอยู่แล้วถ้างั้นสบายเลยครับคุณพ่อสามารถแนะนำอวกาศได้นะลูกนี่คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดตั้งใจมอบให้อวกาศไปใช้ในการเปิดบทเพลงที่ไพเราะให้เราได้มีความสุขกับเสียงเพลงนะลูกตรงนี้มูลค่า 20,000 บาทจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับและนี่ครับลูกพิเศษสำหรับอวกาศรู้จักไหมครับนี่คืออะไรครับดัชมิลครับถูกต้องลูกนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดโฉมใหม่ลายมินเนี่ยนครับนอกจากลายใหม่แล้วนะครับยังมีประโยชน์เยอะครับด้วยคุณค่าจากน้ำนมโคแท้โยเกิร์ตแล้วก็น้ำผลไม้มีวิตามินซีสูงมีโอเมก้า369นะครับอร่อยสดชื่นพร้อมสนุกกับทุกกิจกรรมมอบให้อวกาศไปดื่มตลอดทั้งปีมอบให้ลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดลูกครับอวกาศลูกตรงนี้มีอีกหนึ่งสิ่งพิเศษนะลูกนี่คือเหรียญจากซูเปอร์เทนนะลูกเราตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งรักในเสียงดนตรีโดยเฉพาะเปียโนและเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่บรรเลงเพลงด้วยเปียโนที่เขารักเขามีความฝันที่ชัดเจนมากว่าจะโตขึ้นเป็นนักเปียโนระดับโลกซูเปอร์เทนขอกำลังใจให้หนูก้าวสู่จุดนั้นให้ได้แล้วก็มีความสุขทุกวันกับเปียโนที่เรารักนะลูกเดี๋ยวซูเปอร์เทนเหรียญนี้สลักชื่อไว้ด้วยครับว่าเหรียญนี้มอบให้กับเด็กชายกมลภูมิอนุตตรเศษเหรียญนี้เป็นของลูกครับครับท่านผู้การครับอัจฉริยะพันจิ๋วนักเปียโนตัวน้อยของเราน้องอวกาศเห็นไปเลยเก่งขึ้นเลยเห็นไหมลูกเห็นไปเลยเล่นแผ่นเสียงนะลูกเล่นตีโค้งให้ลูกทำซ้ายหน่อยทำซ้ายหน่อยทำซ้ายหน่อยเก่งมากตีโค้งกว้างให้เลย
คอนเสิร์ตพี่ปามี่น่าดูมากใช่น่าดูมากแล้วชื่อคอนเสิร์ตก็น่ารักนะปามี่มิดยูนิเวิร์สมิดนี่มออีตอรอใช่เพื่อนก็คือเพื่อนไงจักรวาลของเพื่อนและนี่ครับทีมงานมาหน่อยมาหน่อยอยากแนะนำของดีครับทีเด็ดเลยครับนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดกล่องลายใหม่ครับกล่องลายมินเนี่ยนครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับร่วมรับสิทธิ์ดูหนังฟรี 10,000 ที่นั่งครับดูหนังเรื่องนี้เลยครับมินเนี่ยนครับฟรี 10,000 ที่นั่งใครเป็นแฟนมินเนี่ยนเด็กๆชอบรายละเอียดอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับศึกษาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ